เบลเมียแท็กพระรัญยูโพสตัตดร้อมีหัวใจเหมือนกันถ้าเจอหน้าอย่าทักแบบนี้ถึงแม้บุคลิกภายนอกจะดูเป็นผู้หญิงสวยแกร่งมั่นใจและสตองก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรู้สึกแฮปปี้เอนจอยกับทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตสำหรับเบลอดีราเองตระกูลภรรยาสาวคู่ชีวิตของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแท็กพร,รันยู โรจนาวุฒิธรรมเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ตัดสินใจใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมสตอรี่เขียนโพสร์ยะยาวเปิดอีกมุมของความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะมีใครได้รับรู้ซึ่งเนื้อหาในทนํานองว่าผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีคนนี้ก็มีอีกด้านที่บอบบางเช่นกันหลังต้องเจอกับแฮชแท็กการถ่ายที่บั่นทอนจิตใจและความรู้สึกท้งคําพูดในลักษณะที่ว่าคนไหนสวยกว่าคนไหนหรือคนนั้นใช่คนนี้ไม่ใช่ก่อนจะทิ้งท้ายแบบฝากไว้ให้คิดว่าตัวเองก็มีหัวใจ บางทีเราก็อยากให้หลายคนรู้ว่ากว่าจะได้มายืนตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรง่ายเลยกว่าจะมายืนจุดนี้ยิ้มได้แบบนี้เลี้ยงลูกมีครอบครัวที่น่ารักได้ทุกวันนี้มันผ่านเหตุการณ์ผ่านช่วงเวลาต่างๆมาเยอะมากๆดังนั้นเวลาเจอเราพร้อมกับสามีกรุณาอย่าบั่นทอนจิตใจกันด้วยคําว่าคนนู้นสวยคนนี้ไม่สวยติดตามมาตลอดเลยแต่เอ๊ะไม่ใช่คนนั้นหรอ ุยรู้จักตั้งแต่คบกับคนนู้นบางทีเจอแบบนี้บ่อยๆถึงเราเป็นคนอดทนมีเหตุผลมองโลกแง่ดีแค่ไหนแต่เราก็มีหัวใจเช่นกัน